หยิบฝาองค์เป็นฝาองค์ไม้นะครับแล้วก็เราก็ระห่ำหน่อยตอนนั้นเคาะประตูมันเปิดแต่มันไม่ได้เปิดอย่างเดียวมันมากอะโอ้โหอีดาบเฉาะลงมาเลยมาเงื้อสุดแขนเลยฉะนั้นเลสซั่นที่หนึ่งคือความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์นะเป็นคุณสมบัติข้อแรกของตำรวจนักสืบเลยสำคัญที่สุดครับเหมือนกับไปเหนือก็ต้องพูดเหนือไปใต้ก็ต้องพูดใต้ได้ไอ้นั่นแหละเป็นจุดเล็กๆที่มองไม่เห็นคือผมเขียนตำราไว้หนาปึกเลยแล้วก็ผลงานผมเนี่ยได้ไปรองศาสตราจารย์ไม่ต้องเป็นผู้ช่วยนะถือว่าคือฮามากช่วงนั้นมันก็มีมาตรฐานอยู่สำหรับตำรานะครับแต่ตำราเนี่ยมันไม่เหมือนการปฏิบัติใช่ไหมครับตำราใครๆก็สอนว่าคุณสมบัติผู้สืบสวนที่ดีเป็นยังไง1 2 3 4ก็ท่องแล้วก็ไปตอบใช่ไหมแต่ถึงเวลาความจริงเนี่ยมันมีมากกว่านั้นยิ่งคนเป็นสายสืบเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่มีบุคลิกของตำรวจครับถ้าเราไม่ออกมาใช้อ่ะนะแต่วันนี้ก็ไปตัดผมเกรียนกันมาเดี๋ยวที่อาจารย์พูดมาผมมีเรื่องขำเรื่องวันนั้นผมก็ไปกับเจ้าหน้าที่สืบสวนชุดที่เราไปนั่งกินร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วมันมีตำรวจย้ายมันในดาบไม่อยากเอ่ยชื่อหรอกแกนิสัยดีตลกกันแหละย้ายไปจากสนอื่นแล้วก็มาอยู่ในชุดสืบแกเดินเข้ามาใส่ชุดนอกนะแต่แกสะพายกระเป๋าแบบพ่อค้าแล้วพกวอดำแล้วปัด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 และพี่ผมที่นั่งข้างเนี่ยสายสืบเฮียอะไรมึงพกวอปัด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 เข้ามาเฮียมึงจะไปจับใครเนี่ยอย่างเงี้ยมึงต้องไปจับงูคือลักษณะของตำรวจในเครื่องแบบเนี่ยมันต้องหน้าเกรงขามถูกไหมครับครับตัวใหญ่โอ้โหมีอาวุธครบนั่นในเครื่องแบบในเครื่องแบบใช่แต่ถ้าเป็นแบบ under cover เขาเรียก under cover ถ้าฝรั่งนะครับก็คือคุณต้องไม่รู้เลยใช่ครับถ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาคือผมพูดถึงอเมริกาบ่อยเพราะว่าเป็นตักกศิลาของผมก็ไปฝึกปรือวิชาอะไรหลายครั้งที่นั่นไปอบรมอะไรก็หลายรอบนะครับหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยคุณจบมาจากโรงเรียนตำรวจนะคุณไม่ได้เป็นในร้อยหรอกคุณก็จบมาจาก Police Academy เขาจะส่งคุณไปอยู่ในแก๊งอาชญากรรมจนคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นโจรเองครับขายาอะไรไปจนถึงจุดนะเหมือนภาพยนตร์บางเรื่องเลยดีกว่าเหมือนมาจากเรื่องจริงใช่ครับใช่แล้วก็ไปเด็ดเอาไว้ตอนขั้วข้างบนใหญ่เลยใช่ครับบางทีมันก็บางคนก็เข้าไปแล้วก็กลายไปเป็นของจริงเลยใช่ครับใช่ไปแล้วกูไม่กลับครับบางคนก็ไปผูกพันกับโจรแล้วก็ไม่กลับมาเลยก็มีคือเมืองไทยนะผมว่าถึงขั้นนั้นยังไม่มีครับครับเพราะนั้นงานต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็ล้ำหน้าไปเยอะนะโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดนะแต่ว่าส่วนตัวผมมองอยู่ข้างนอกเนี่ยผมก็มองว่ามันน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดผมเป็นผบ.ตร.นะครับผมก็จะตั้งในใจผมเลยว่าพลเมืองดีทุกคนเนี่ยก็คือฝ่ายสืบสวนมันช่วยนะครับเหมือนกับเราทำงานแบบผมจะวัดว่าผู้กับสถานีตำรวจคนนี้มีความสามารถที่จะดูแลพื้นที่ได้ไหมผมก็จะคิดแบบว่าเหมือนกับเอ้ยไอ้นี่ถ้ามึงไปลงสจในเขมต้องได้ครับบางคนบอกเอ้ยตลกมันไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ก็คือคุณไปอยู่แล้วคนเขารักเนี่ยคุณชนะมวลชนครับใช่ไหมทุกวันนี้ผมก็พยายามผลักดันลูกศิษย์นะว่าเฮ้ยอยู่ต่างจังหวัดชาวบ้านก็มีงานบวชงานแต่งงานอะไรที่ไหนมันก็ไปเราเป็นคนมียศมีสีอย่างน้อยก็ไม่รู้จักไม่เป็นไรนี่ครับผมเอารถสายตรวจมาสวัสดีครับมาช่วยดูแลความเรียบร้อยรู้ไหมคุณไปร้อยโทร้อยเอกเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยนะเขาจะเคลียร์โต๊ะหน้าให้แล้วแบล็คมาวางทั้งที่กินแสงโสมหรือแม่โขงใช่แม่โขงมีแบบนั้นเลยงานนั้นอาจจะเป็นเหล้ายี่ห้อถูกๆแต่ถ้าคุณไปเขาจะให้ VIP เลยวางแบล็คเลยใช่ครับแล้วเขาเชิญคุณไปร้องเพลงผมก็แต่งแบล็คขึ้นไปร้องไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ใช่ไปเมาเต้นใช่ไหมครับแล้วก็คุณลงมาปั๊บเดี๋ยวจะมีคนกระซิบคุณต่อว่าเดี๋ยวเชิญไปงานบวชลูกเนี่ยนะอะไรแต่งงานที่ผมเกิดทางการเมืองก็แบบเนี้ยครับเพราะคนไทยเนี่ยเขาให้เกียรติ
คนมีเครื่องแบบมียศแต่คนมีเครื่องแบบมียศเนี่ยมันไม่ได้ไปสนใจชาวบ้านที่เขาให้เกียรติเหมือนโอ๊คมีงานบวชลูกชายแล้วผมไปเงี้ยทั้งที่ไม่รู้จักถูกไหมครับอันนี้เป็นท้องที่ผมผมมีกำลังตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยเนี่ยนะครับแล้วก็ถือโอกาสมาเดินแห่นาคด้วยคุณไม่รักได้ยังไงใช่ไหมคุณก็ให้เขากินดีกว่าคนอื่นเนี่ยใช่ครับผมพยายามสอนลูกศิษย์ตรงนี้บางคนมันก็หัวเราะบางคนมันก็ไม่เชื่อแล้วผมจะวัดผลยังไงวัดผลว่าถ้าเกิดภูมิกับพนาลงเขาเลือกหมดคุณต้องทำงานให้ได้แบบนี้เหมือนหาเสียงครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้มีนโยบายจัดตั้งอส.อะไรต่ออะไรเละเทะไปหมดอะซึ่งบางทีมันได้แบบมันก็ทำตัวเป็นตำรวจเองมีก็มีคดีเยอะนะฮะมีปัญหาเยอะตอนนี้มันก็จะซาๆไปก็คือหมายความว่าเราอาจจะมีโครงการอบรมพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือตำรวจจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งไปถึงขึ้นตารางแล้วก็พูดอย่างงู้นอย่างงี้คือเข้าไปแบบมีนันทนาการสันทนาการนันทนาการอะไรประมาณนี้คุกคลีแล้วก็ได้หัวใจเขาให้มันได้ผลจริงๆไม่ใช่มาเป็นพิธีมาตามงบไม่ใช่แบบตามงบเลิกแล้วก็กลับกันไปตามงบแล้วก็แม่ก็บางคนก็เอาไปยืดใช่ไหมตามงบผมทุกวันเนี่ยเอ๊ะทำไมในหมู่ผมเนี่ยชาวบ้านรู้ว่าใครขายยาใครติดยาแต่คนไม่รู้คือตำรวจมันตลกเนี่ยนี่ก็เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อเดียวเนี่ยยาวเลยแต่ว่าจริงๆครับเพราะว่าที่อาจารย์เล่ามามันก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเจอกับตัวนะครับมาว่าเจอทั้งตำรวจคือถ้าตำรวจที่ดีเนี่ยเราจะเจอคุณสมบัติที่อาจารย์เล่าครับถ้าตำรวจไม่ดีก็อาจจะเป็นคุณก็เจอเขาแอคอาร์สมาร์ทด็อกก็ตามธรรมชาติไปแต่ผมเจอคุณสมบัติที่อาจารย์เล่าเนี่ยเจอหลายเคสในชีวิตที่ผ่านมาวัยรุ่นนะข้อ2ครับอาจารย์ความรู้ความรอบรู้เท่าทันสถานการณ์ครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสังเกตนะครับละเอียดถี่ถ้วนครับคือผมเองสมัยที่ผมจบมาเนี่ยผมก็จะมีสมุดสมมติผมขับรถเนี่ยผมก็จะมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งปากกาวางข้างเมื่อก่อนมันไม่มีแบบนี้ใช่ไหมครับผมไม่มีอะไรทำผมก็จะนั่งจดทะเบียนรถคันหน้าบ้างคันที่แซงผมไปบ้างจดไปงั้นน่ะถามว่าได้อะไรไหมมันมีประเด็นแล้วก็พยายามสร้างอันนี้เป็นคุณสมบัติส่วนตัวนะครับพยายามสร้างสถานการณ์จำลองอยู่ตลอดเวลาเช่นเราไปนั่งกินข้าวต้มเกิดมันปล้นร้านทองวิ่งผ่านมาจะทำไงใช่ไหมเมื่อเราสร้างแบบนี้เวลาเกิดเหตุจริงๆเราสามารถที่จะจัดการได้ต้องช่างสังเกตมากครับบางทีไอ้นักสืบอย่างผมเนี่ยนะมันพัฒนาไอ้สิ่งพวกนี้จนกลายเป็นฝรั่งเขาเรียก True Vision หมายถึงสังหรณ์อย่างผมมองเลยปั๊บไอ้นี่โจรไอ้นี่ไม่ใช่มองไปใน5คนที่นั่งโต๊ะเนี่ยไอ้นี่คงไปทำอะไรมาตาผมความรู้สึกผมแต่ว่ามันไม่ใช่พัฒนาง่ายใช่ไหมครับเหมือนบอกเอ้ยคนนี้เข้ามาครบได้คนนี้จุกจิกคนนั้นชั้นเชิงสูงใช่ไหมคนนี้แม่น่าจะออกไปทางโจรครับนักสืบเนี่ยนะครับถ้าคุณโอ๊คไปทำคดีเอ้ยไปทำรายการกับนักสืบเก่าๆนะครับที่มีชื่อเสียงเขาจะพัฒนาสัญชาตญาณอย่างหนึ่งเหมือนกับหมาคือดมแล้วรู้ว่าไอ้นี่คนร้ายดมเสื้อผ้ามาแล้วสามารถจะไปเจอศพได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นมันไม่ใช่ไสยศาสตร์เหมือนกับหมอดูโง่เฮงคนใช่ไหมเขาดูว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่โจรไอ้นี่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยตำรวจก็เหมือนกันครับผมยังเคยคิดนะว่าในยุคที่สอนหนังสือผมจะคิดอาจารย์ในศาสตร์โง่เฮงที่ว่าคือโง่เฮงไม่ใช่หมอดูนะครับมันเป็นศาสตร์ของการดูลักษณะท่าทางหน้าตามาเพิ่มเป็นแขนงวิชาหนึ่งสอนนักเรียนแต่ไม่ได้ทำตอนนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเพ้อเจ้อความจริงเนี่ยคุณดูคนแม้กระทั่งลักษณะการเดินใช่ไหมแววตาจมูกปากคางอะไรมันก็เกี่ยวกับคือถ้าคุณสามารถดูคนว่าเป็นคนร้ายได้ผมว่าคุณ
บรรลุละบรรลุความเป็นนักสืบครับเหมือนกับพระที่ปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมผมว่ามันใช้คำว่าถ้าคุณไปสถานที่หนึ่งแล้วคุณรู้สึกผิดกลิ่นรู้สึกมองคนที่รู้สึกผิดกลิ่นคุณจะบรรลุความเป็นนักสืบเรียก institution คือสัญชาตญาณที่มาจากสังหรณ์ครับมันเป็นคุณสมบัติพิเศษทุกวันนี้ผมก็ยังมองออกไอ้นี่เสพยาติดยาไอ้นี่คงทำอะไรไม่ดีไอ้นี่หนีเมียไอ้นี่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เมียหรอกพาคนอื่นมามีเคสหนึ่งขอขยายความอาจารย์ตอนนั้นผมคุณพ่อเปิดสวนอาหารอยู่ที่ช่องนนทรีตรงข้ามกับหัวปลาหม้อไฟชื่อสวนอาหารกาหลงนะอาจารย์น่าจะทันตอนนั้นติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พอสวนอาหารมันปิดกิจการแล้วเนี่ยคุณพ่อก็เปิดเป็นร้านข้าวต้มแต่ว่ายังนอนอยู่ในสวนอาหารคือต้องเดินเข้าไปนอนในร้านอาหารที่ติดกับแม่น้ำเป็นเรือนไม้ใหญ่ครับผมเคยไปนั่งกาหลงดังร้านของคุณพ่อแล้วก็เสร็จปุ๊บเพื่อนผมเนี่ยเขาติดคุกมาเป็นตอนนั้นวัยรุ่นนะ17-18เขาก็เป็นโจรมาในคุกอ่ะเคยปล้นปั๊มคืออะไรเขาก็มานั่งช่วยพ่อเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วมันมีคนงานก่อสร้าง2คนมานั่งกินแล้วเพื่อนผมมันทักผมเฮ้ยไอ้2คนเนี้ยกูว่ามันทำแม่งว่ะ เพื่อนมันทักมันเหมือนกับผีเห็นผีเราดูไม่เป็นหรอกครับปรากฏว่าวันนั้นแม่เลี้ยงผมเขาปวดท้องก็เลยจะเดินเข้าไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะเข้าห้องน้ำในร้านเราครับแล้วเขาก็ไม่กล้าเข้าเขาบอกอกไฟทั้งร้านอะดำหมดเลยครับก็เดินออกมาฉี่ข้างนอกเราก็บอกเพื่อนไปเดินเข้าไปดูซิเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็บอกว่ามึงเชื่อกูนะมึงกับกูถือไม้หน้าสามคนแล้วมึงตะโกนเลยคุยกูยิงแม่งเลยเฮ้ยมันสองคนในที่มานั่งกินร้านแล้วล่ะที่แท้มาดูต้นทางว่าตอนเราเปิดร้านในนั้นมีคนอยู่ไหมมันสองคนกระโดดลงเรือสตาร์ทเครื่องเงี้ยปุ้นแล้วก็กระชากเรือออกไปเลยผมกล่าวว่าวันนั้นถ้าแม่เลี้ยงผมเดินเข้าไปนั่นเสร็จมันจับลงเรือข้ามฝั่งไปเลยเนี่ยมันเป็นเซนส์ของอันนี้คือโจรเห็นโจรนะแต่ถ้าตำรวจเห็นแล้วเขารู้สึกได้สัมผัสได้ถึงกลิ่นแบบเนี้ยก็คุณก็น่าจะก็มันพัฒนาขึ้นมาครับไอ้คำนี้ดีนะผีเห็นผีครับก็คือโจรเห็นโจรแต่ตำรวจเห็นโจรจะเห็นอีกแบบครับเหมือนกับถ้าคุณจะเป็นนักสืบที่ดีเนี่ยคุณจะต้องเหมือนกับเวลาไปนั่งเนี่ยนะครับเข้าไปในร้านเนี่ยสังเกตไหมผมจะเลือกทำเลที่มันแบบมันไม่อับอะแล้วมันมองเห็นได้ทั่วคือก่อนผมจะไปไหนเนี่ยผมมองหมดแหละมองคนทำมองคนนั่งมองซ้ายมองขวามองรถจอดยุคนี้อาจจะไม่ผมอาจจะไม่ถึงกับจดเป็นสมัยก่อนผมจดนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บางทีรถที่แซงเราไปอาจจะไปปล้นร้านทองใช่ไหมพอเอ้ยสักพักมีเหตุเมื่อกี้นี่เองนี่หว่าใช่ไหมหรือเรากำลังไปเดินอยู่กับแฟนริมถนนแล้วมีคนแบบกระชากสร้อยวิ่งราวทรัพย์ผ่านมาเราต้องคิดไว้ถ้าเกิดคุณไม่เตรียมตัวคุณทำอะไรไม่ได้ครับเอ้ยคุณจะไปชกไปอะไรไม่ยื่นขาไปมันสะดุดมันก็ผมว่าถึงเกือบตายนะล้มหัวฟาดหัวสูงหัวสูงหรือหนักขึ้นไปก็ไปเดินสำเพ็งแล้วมาปล้นร้านทองออกมาเงี้ยเห็นเลยกรอบมาถือปืนโชว์เงี้ยจะทำไงใช่ไหมในความเป็นตำรวจหนึ่งกูหลบใช่ไหมสองกูอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วกูว่าจะยิงแต่ถ้าเกิดคุณเอ้ยนี่ตายมาเยอะนะครับที่ว่าสัญชาตญาณตำรวจบอกว่าเกิดเหตุกูระงับเหตุใช่ไหมครับผมระงับเหตุเกิดเหตุแต่คุณพร้อมแค่ไหนเพียงแค่คุณประกาศว่าเป็นตำรวจมันยิงคุณแล้วแต่ถ้าเกิดคุณทำไม่รู้วิธีอุ้ยกลัวหลบมาเนี่ยคุณยื่นขาไปนิดเดียวผมเคยเนี่ยยื่นคนวิ่งราวไม่ต้องทำอะไรหรอกสะดุดตีนล้มหัวฟาดจะตายเอาจะกลายเป็นคดีฆ่าเวลาเราสอนเด็กมันก็จะมีรายละเอียดพัฒนาต่อไปก็คือเฮ้ยคุณต้องหัดเฝ้าจุดนะสะกดรอยอันนี้คือข้อ3ครับข้อ2อ่ะข้อ1นะข้อ1มนุษยสัมพันธ์นะครับคุณต้องมีข้อ2คุณต้องรู้เท่าทันบ้านเมืองทันเหตุการณ์ทันเทคโนโลยีทั้งหมดข้อ3คือมาเรียนกลยุทธ์อันนี้ข้อ3คือเฝ้าระวังจุดก็มาเรียนเค้าเรียกว่าเป็นกลยุทธ์กลยุทธ์ในการมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับอันดับแรกของฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็คือทำตามสิ่งที่เราเรียนมาเราจะเรียนมาตั้งแต่พิมพ์ลายนิ้วมืออะไรเงี้ยขับรถเฝ้าจุดสะกดรอยอะไรเงี้ยมันเป็นพื้นฐานปกตินะครับคือเวลาเราตามคนเนี่ยไอ้คนที่ถูกตามเนี่ยมันต้องไม่รู้ว่าเราตามใช่ไหมครับไม่ใช่เราตามแบบในหนังก็แบบแหมใส่แว่นดำถือสิพิมพ์มันเดินผ่านไปอะไรเงี้ยไอ้อย่างนั้นนะถูกเช่นมีวินมอเตอร์ไซค์มีช่างไฟเพราะว่าเขาพร้อมอยู่แล้วครับเข้าสถานการณ์และนี่ก็คือเทคนิค
ทั่วไปนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยเราเน้นเสมอไอ้ผมเองเนี่ยเวลาจบมาก็ทำงานละเลยครูบาอาจารย์ทั้งที่มันเป็นพื้นฐานที่ถูกต้องนะครับแต่ผมก็ยึดไปเยอะเช่นมีเหตุต้องไปที่เกิดเหตุอย่าละเลยจะเป็นเหตุเล็กเหตุใหญ่เหตุขโมยเสื้อหายตัวหนึ่งคนเยี่ยวข้างบ้านเพราะพวกนี้มันจะนำไปสู่อีกคดีหนึ่งได้ใหญ่ขึ้นใช่ครับแต่ถ้าเราไปแต่แรกมันก็จบแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ไปกันก็ไม่มีอะไรเกิดเหตุไปมันบอกโอ้ยอะไรแค่ทะเลาะกันนิดหน่อยอะทะเลาะกันนิดหน่อยเป็นชนวนให้ครับฆ่าฟันกันขอยกตัวอย่างเลยอันนี้สำคัญเลยครับที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยครับเป็นข่าวด้วยนะครับเหตุเกิดที่ดอนเมืองตรงสีเสมือนใต้สีสมานใต้ทางด่วนอาจารย์บอกว่าแค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่ามองข้ามนะคดีตัวจริงมันมีคนแจ้งมาสายตรวจอ่ะสายตรวจขี่มาแล้วก็ฟังบอกว่ามีชายเหมือนชายแปลกหน้ามานอนใต้ทางด่วนมีกระป๋องกระเป๋าดูหน้าสงสัยเอาตัวคดีเล็กๆนะไม่มีอะไรมันก็เหมือนคนจรจัดแหละเขาก็เลือกที่จะขี่เข้าไปโอ้โหโดนทั้งระเบิดซัดทั้งปืนใส่เข้ามาในทะลุอกเลยอีกคนนึงก็โดนระเบิดจนรู้สึกระเบิดมันด้านสุดท้ายก็วิสามันไป2ศพเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ไปแค่เหตุเล็กๆเนี่ยคุณปรากฏว่า2คนนี้เพิ่งยิงตำรวจตายอันนี้ข่าวดังอาจารย์ทันข่าวคนเนี้ยเพิ่งยิงตำรวจตายจากจังหวัดผมไม่แน่ใจว่าสระบุรีหรือที่ไหนอะและหนีมาแล้วไม่รู้จะไปไหนเลยมานอนอยู่ใต้ทางด่วนนะอันนี้ก็เป็นความสนใจใส่ใจที่ไปใช่ใช่แต่ก็เป็นความผิดพลาดทางกลยุทธ์ในการเข้าครับก็คือถึงแม้จะเป็นแค่ชายจรจัดอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ควรเข้าไปซึ่งหน้าใช่ไหมครับหน้าจะค่อยๆเลาะจอดรถทิ้งไว้หรือเรียกพรรคพวกมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยดูหน่อยพอถ้ามันลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันไม่โดนใช่ไหมฮะอันนี้เข้าไปแบบก็ดีคือเข้าไปมันก็จะมาโยงว่าคุณจะประมาทกับทุกเรื่องไม่ได้ใช่ไหมฮะเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะแม่อันตรายหมดอ่ะใช่ไหมเหมือนผมไปจับไอ้แค่แบบพ่อเขาแจ้งลูกเขาเมายาอยู่ในห้องก็ดูเหมือนไม่มีอะไรผมในสังหรณ์ใจก็หยิบฝาองค์เป็นฝาองค์ไม้นะแล้วก็เราก็ละห่ำในตอนนั้นเคาะประตูมันเปิดแต่มันไม่ได้เปิดอย่างเดียวมันมากอะโอ้โหอีดาบเฉาะลงมาเลยมาเงื้อสุดแขนเลยเราก็มีโล่สปาร์ตัสอยู่ถ้าเราไม่มีก็ตายใช่ไหมเพราะเป็นสังหรณ์เนี่ยรู้สึกว่ามันก็คือเรารอบครอบพอสมควรที่จริงเราควรจะปิดล้อมไหมเหมือนยุคหลังผมก็บอกโอ้ยอย่าไปพูดถึงรอบครอบที่อาจารย์เติร์กเล่ามีข่าวใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นที่ภาคใต้ที่มีการปะทะกับโจรนี่แหละแล้วลูกน้องก็บอกว่าตายหมดแล้วอยู่ในบ้านผู้กำกับกับรองก็เดินเข้ามาและมีนักข่าวตามมาเรียบร้อยครับผู้กับกับรองสองศพตรงนั้นเลยโจรยังไม่ตายวิเคราะห์ก็คือความประมาทประมาทครับข่าวดังเดินนี่ข่าวดังนะไปเจอถ้านักรบภาคใต้เนี่ยเขาจะเข้าใจแรกๆก็เจอแบบพลิกศพอ่ะครับซุกระเบิดใช่ไหมมันมีทุกอย่างครับเพียงแต่เราจะต้องกลับไปปฏิบัติตามพื้นฐานอันดับแรกก่อนเลยเหมือนผมวิเคราะห์ได้แต่ละเรื่องอย่างเช่นตำรวจดอนเมืองเข้าไปอย่างเงี้ยมันควรจะมีวิธีเข้าที่ดีอันนี้แต่ไม่ใช่ผมไม่เคยพลาดนะผมก็พลาดมาแล้วครับแต่ว่าการพลาดอย่างนั้นน่ะมันเป็นบทเรียนเราก็พยายามมาพร่ำสอนลูกศิษย์เขาจะเห็นไม่เห็นไม่รู้นะแต่ว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่เราคิดว่าไม่มีอะไรครับตำรวจตายเยอะๆนะอย่างเช่นขออีกเคสหนึ่งอาจารย์ก่อนครับที่บางซื่อเนี่ยรุ่นพี่ผมเป็นนักยูโดทีมชาติก็เห็นไอ้ของแหงของแหงอ่ะเมาก่อความเดือดร้อนรำคาญโยนแก้วบ้างอะไรบ้างก็โอ้โหตัวกันอย่างกับตึกเข้าไปจะไปแบบแม่งแทงทีเดียวตายเข้าลิ้นปีตำรวจนะครับแล้วก็อีกเคสของผมอันนี้ฟังจากปากท่านบรรดลท่านไปบุญมือปรับที่ใหญ่นะครับก็ตอนนั้นท่านบรรดลนี่ก็คือว่าปราบอาชญากรรมมาเยอะแล้วก็ด้วยความที่ชะล่าใจมีสายมาบอกว่าเด็กอายุ20เอง20ขาวๆอ่อนๆเจียมๆเลยแต่ว่าฆ่าคนมา2ศพแต่ก็ด้วยความที่โอ้มึงเด็กอ่ะมึง20มึงจะมีอะไรวะเห็นมันเดินอยู่ก็ลงจากรถไปก็เดินไปหามันเรียกเลยมันหันหลังมามันยิงตุ้มหน่อยดาบเสียชีวิตไปคนท่านเองก็หลบเข้าไปก็ถึงบอกว่าเคสนั้นท่านก็จับได้นะรู้สึกจะวิสามันมันแต่ว่าเป็นความที่ชะล่าใจที่อาจารย์เตอบอกนั่นแหละนั่นแหละก็คือถ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเห็นมันเล็กๆจิ๋มๆไงประมาทครับก็มันมีดปืนเนี่ยมันเข้าไม่ออกครับใช่ไหมคุณจะไปรู้ได้ไงถ้าเกิดมันรู้ว่า
เหมือนวันเนี้ยคุณยุทธเขาบอกว่าเอ้ยถ้าผมรู้ว่าเป็นตำรวจผมไม่ยิงครับอ้าวไปรู้ใครเป็นใครใช่ใช่ไหมถ้าไอคนที่ยิงตำรวจในเครื่องแบบมันก็มีมาแล้วถูกไหมครับในเครื่องแบบก็มีมาแล้วเพราะว่ามันถึงเวลามันเอาตัวรอดต้องหนีตกใจหรือมันสันดานอาชญากรมันไม่ไว้หรอกเครื่องแบบมันไม่ได้กันกระสุนเนี่ยถ้าใส่เครื่องแบบแล้วกระสุนยิงไม่เข้าโอเคไม่ใช่ใช่ไหมยิ่งเราเป็นพวกนอกแบบเงี้ยเราก็ต้องยิงระวังใช่อย่าไปกลางอย่าไปซ่าอย่าไปยิงนอกกระสุนที่สำคัญเพราะว่าบางทีมันอ้างได้ไม่รู้เป็นตำรวจไปพกปืนโดให้เขารู้หรือประกาศว่ากูเป็นสายสืบเมาแล้วก็ร้องเพลงเกียรติตำรวจของไทยอะไรจุดเป็นเรื่องของยุทธวิธีครับคือถ้าเราใส่วิชาการมากไปมันก็น่าเบื่อครับก็พยายามจะยกเวลาผมสอนเนี่ยผมก็มีตำราให้ละไอ้นี่ไปอ่านกันเองเพราะตำรามันก็ต้องแบบกอไก่ขอไข่ขอควายเงี้ยแต่มันก็สำคัญนะครับถ้าคุณไปตาม by the book เนี่ยเรียกไปตามตำรามันก็ดีแต่มันเวลาสอนเนี่ยมันก็ต้องยกแต่ละกรณีขึ้นมาแล้วก็มาประยุกต์ให้เห็นว่างานสืบสวนเนี่ยมันสำเร็จยังไงบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับหลายเรื่องที่นำไปสู่เรื่องใหญ่ครับเรื่องจากกระยุ้มกระยิ้มนั่นแหละนะใช่แล้วเราก็มาวิชาการพอควรอันดับต่อไปก็คือเราก็ต้องมีสายลับ4ครับเราต้องมีสายครับครับหรือถ้าภาษาตำรวจจะเรียกว่านิ้วประมาณนั่นแหละครับแล้วสายลับเนี่ยนะครับเราอย่าไปเข้าใจว่าเอ้ยผมเลี้ยงโจรเป็นสายอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นทุกคนเป็นได้หมดครับเพียงแต่เราจะสามารถที่จะใช้ประสิทธิภาพจากคนธรรมดาเนี่ยให้ข่าวเราได้คือชาวบ้านได้รู้จริงนะครับเขารู้เรื่องทุกเรื่องอ่ะเพียงแต่ว่าทำไงจะให้เขาพูดกับเราวิธีสร้างสายมันก็มีหลายวิธีเช่นจากความเมตตาใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างอย่างผมไปจับการพนันดัมมี่เล่นกันมวยไทยบาท2บาทเนี่ยจับมาแล้วมันก็ผิดกฎหมายคุณไปดำเนินคดีมันก็โดนปรับเท่ากับเล่นเป็นหมื่นเป็นแสนนะนะแล้วแบบคนหาเช้ากินค่ำเขาก็เล่นเพื่อความบันเทิงตำรวจก็เล่นเยอะแยะไปใช่ไหมผมก็เอ้าผมเป็นสารวัตรนี่อำนาจกับผมก็เอามาลงประจำวันบอกว่าได้จัดการอบรมตามนโยบายกรมแล้วก็อบรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีแจ้งข่าวก็คือเราเลี้ยงสายอีกอย่างแจ้งข่าวถูกไหมสมัยก่อนมีศูนย์แจ้งข่าวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไอ้นั่นผมมันไม่ใช่แจ้งข่าวแบบนั้นคืออันนั้นไม่อุบัติเหตุใช่ไหมพวกไปตึงเลยก็คือหมายถึงว่าเราให้ความเมตตาครับนะครับซึ่งมันโดนตำรวจจับเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าไปเสียค่าปรับศาลอะไรต่ออะไรนะ1,000อะไรอย่างเงี้ยแล้วตำรวจก็ได้เปอร์เซ็นต์นำจับสัก 30% คนละ305คนก็1,500แต่เราไม่คิดอย่างนั้นแล้วก็อาจจะโดนตำหนิผมก็โดนตำหนิบ้างว่าเฮ้ยจับการพนันมาทำไมผมก็ได้อธิบายว่าผมจับมาจริงผมก็ลงประจำวันจริงแต่ผมไม่ได้เจอของกลางอะไรแล้วก็นโยบายกรมตำรวจก็ใช่ไหมต้องการสร้างสายข่าวพลเมืองดีครับชุดนี้นะครับที่ผมปล่อยไปเนี่ยเขาอยู่ในเมื่อก่อนเราก็เรียกสลัมนะชุมชนเนี่ยก็คือคนหาเช้ากินค่ำกันห้องถูกๆสามารถนำผมไปสู่คดีปล้นทรัพย์ใหญ่ที่มีตำรวจเป็นคนปล้นเวลาเรียกให้ว่ากันเนาะเอาแบบว่าวิธีสร้างถ้าเป็นวิชาการก็เรียกสร้างสายลับครับแต่วิธีที่เรามาทำก็ต้องมาประยุกต์เหมือนอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าผมจะนั่งแท็กซี่นั่งสำล้อนั่งวินมอเตอร์ไซค์ผมก็จะเอานามบัตรผมเนี่ยไปแจกครับเพราะนามบัตรผมมีค่าสำหรับเขาพันตำรวจตรีพันตำรวจโทสาวัตรสืบสวนมักกะสันเขาจะภูมิใจแล้วบางคนเอาไปใส่พลาสติกไว้เพราะว่าเขาก็ยัง1เขามีความรู้สึกเขาเป็นเพื่อนเรา2เขาเดือดร้อนอะไรผมช่วยนะแบบบางทีโดนตำรวจจราจรจับเขารีบโทรมาบอกผมก็บอกเฮ้ยปล่อยสายกูบางคนก็จะคาดคะเนให้เราเซ็นสลักหลังครับมันก็เออนี่เป็นของจริง
ผมก็เซ็นให้เพราะว่ามันไม่ได้เสียหายเลยผมพิมพ์นามบัตรมากโอ้โหอย่างวันปีใหม่อย่างเงี้ยคุณคิดดูปี30เนี่ยผมพิมพ์เสื้อนะแจกชาวบ้านว่าตำรวจของประชาชนใช่ไหมทุกของประชาชนเราต้องสนใจพอตทพนาเจอเพชรสวสสสนมักกะสันหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ผมมีปากกาผมมีเพื่อนเจ้าของโรงงานปากกาแล้วผมก็พิมพ์ชื่อผมแจกมันไม่กี่บาทเสื้อผมนี่โอ้โหเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวสลัมเลยใช่ไหมใส่กันใช่วินโมไซค์ก็โอ้โหทางตำรวจตีแล้วนั่นครับครับเขาจราจรนี่อาจจะไม่ได้ไปจับอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าเพราะผมมีชื่อเสียงด้วยแล้วอีกอย่างคนก็ตำรวจเกรงใจผมสังหรณ์ใจย้อนกลับไปดูขอภาพถ่ายของสุลักฐานมาเขามาถึงเขาถ่ายเขามีหลักวิชาเขาผมเห็นมีดเล่มหนึ่งข้างฝาขอฝากรายการเที่ยวรอบโลกกับโอ๊ค VP รายการที่จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศดำเนินรายการโดยโอ๊ค VP เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามและรับชมได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ช่วยกดติดตามและช่วยแชร์รายการใหม่ของผมเที่ยวรอบโลกกับโอ๊ค VP ด้วยนะครับสวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID Line นี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับ